วันนี้ออมนี่โซเฟียจะมาทดสอบดินสอเขียนคิ้วโอ้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าดินสอค่ะเขาเรียกว่าเจลเขียนคิ้วนะคะโดยที่คิ้วขวาของพี่โซที่กำลังวาดอยู่ใช้ดินสอธรรมดานะคะอย่าลืมนะคะเวลาเขียนคิ้วอย่าระบายฝนนะคะไม่งั้นมันจะโบราณค่ะให้เราลากเป็นเส้นให้ดูเหมือนเส้นขนนะคะแล้วก็ใช้แปรงปัดให้มันดูเป็นริ้วๆนิดนึงอ่ะมาลองตัวเจลกันนะคะเขาบอกว่ามันติดทนนานมากสำหรับคนไม่มีขนคิ้วหรือขนคิ้วมันน้อยมากเช่นเรานะคะควรจะศึกษาเอาไว้เนี่ยพอเราจิ้มใช่ไหมคะจิ้มครั้งแรกที่หัวคิ้วปุ๊บมันก็เลยเข้มเลยเดี๋ยวต้องทำให้มันจางนะคะถ้าใครที่เขียนคิ้วในแบบของพี่โซมานานจะรู้ว่าหัวคิ้วต้องจางกว่าหางคิ้วนะคะไม่งั้นหน้ามันจะดึงหน้ามันจะตึงมันจะดูดุดันนี่อ่ะเห็นไหมแล้วก็ปัดให้มันเป็นเส้นๆอย่าฝนอย่าระบายนะคะให้หางคิ้วเข้มกว่าหัวคิ้วเสมอนะจ๊ะคลิปนี้ยังไม่ใช่ how to การเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าก็ปัดเก็บทรงนิดนึงจับเวลาค่ะเริ่มที่ 9:50 ในตอนเช้าและตอนนี้เป็นเวลา 2:50 กี่ชั่วโมงคะ11ชั่วโมงค่ะเรามาดูคิ้วกันนะคะในสภาพหน้ามันไม่ได้ซับหน้าทั้งวันค่ะเดี๋ยวซับเหม่งออกแป๊บนึงนะเอาล่ะมาที่คิ้วเราจะใช้ทิชชู่กดทับอย่างเดียวค่ะแล้วก็รูดมาดูกันค่ะด้านไหนติดออกมารอบที่1 นะคะแบบดินสอเขียนคิ้วติดออกมาเข้มมากเลยจ้าส่วนอันแบบเจลติดนิดหน่อยและรอบที่2ผลออกมาแล้วก็คือแบบดินสอเขียนคิ้วก็ยังติดออกมาเหมือนเดิมนะจ๊ะก็บางลงนิดนึงนะอ่ะเรามาดูที่คิ้วจะเห็นว่าแบบเจลเนี่ยติดทนนะคะส่วนคิ้วก็หลุดไปแล้วนะลองขีดที่มือนะคะแล้วถูเบาๆเนี่ยก็ปรากฏว่าหลุดนิดนึงคลิปหน้ามาลองของใหม่กับออนนี่โซเฟียนะคะบ๊ายบายสระเง